คนลักษณะอายุประมาณ70มั้ยมีลักษณะเป็นไงแต่ไม่ใช่ญาติแน่นอนเพราะขาวจั๊วขาวจั๊วเป็นคนจีนเป็นคนจีนมีฝ่ายตรงนี้อุ้ยมีป่ะ6ไม่มีไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ6แต่เป็นคนจีนผู้ชายป่ะจั๊วผู้ชายมั้ยผู้ชายหัวร้านป่ะไม่เชิงร้านแบบไปหมดหัวไปหมดแบบใช่เอาเหรอใช่ไหมใช่หัวร้านนะแต่หกมีไฟตรงไหนแฟนเก่าแม่นะมีจะมีไฟตรงนั้นไม่จับเขาเสียชีวิตในนี้แหละในนี้เลยคนเดียวเมื่อ2ปีที่แล้วใช่เอาใครมาอยู่เยอะแยะลุงคุณลุงผมเรียกคุณลุงนะแม่ขออนุญาตนะการเสียชีวิตของคุณลุงเนี่ยเกี่ยวกับดวงวิญญาณแถวนี้ไหมคุณลุงว่าไม่เกี่ยวแล้วทำไมส่วนมากผู้ชายที่นี่ถึงไม่มีอยู่เลยล่ะคุณลุงรู้มันไหมล่ะโอ้คุณลุงไม่รู้เรื่องนะเฮ้ยใหญ่ผมจะพูดอย่างนี้แหละอ้าวเหรอจะพูดประมาณนี้นะนวลจะรู้เหรอน่าจะใช่นะใครถามว่าจะรู้เหรอรู้ไหมล่ะที่คุณลุงดูเศร้ามากอะค่ะทำไมอ่ะเขาอยากพูดอะไรไหมกล้องก็มาดูหน่อยครับทำไมอ่ะคุณลุงเสียชีวิตเพราะอะไรตอมใจโรคหัวใจเออใช่ตอมใจตอมใจเพราะเขาคิดถึงลูกลูกชายไปอยู่กับเมียไปอยู่กับเมียคุณลุงอยู่ตรงไหนครับคุณออฟนั่งอยู่เหรอนี่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เหรอฮะใช่ยืนอยู่เหรอครับยืนอยู่ฮะใส่ชุดยังไงคุณออฟบอกได้ไหมเป็นเสื้อผ้าขาดอ่ะเสื้อผ้าขาดสีทำไมใส่เสื้อผ้าขาดสีขาวมอมอหน่อยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคุณอ๊อฟคิดว่าเกิดจากอะไรปัญหาของบ้านหลังนี้หลักๆเลยส่วนใหญ่หนูค่อนข้างมั่นใจมาจากฝั่งนู้น ก็ยังคิดว่าเป็นพลังงานหยินที่มาจากฝั่งนู้นคือมันมีแรงปะทะเต็มๆพี่เจเข้าใจไหมปิดตรงนี้ก่อนได้ไหมดูไม่มีสมาธิเลยครับคือมันเป็นแรงปะทะมาเต็มๆจากฝั่งนู้นค่ะกับการพลาดในการเคลียร์อะไรบางอย่างในบ้านซึ่งนั่นก็คือผ่านที่เราบอกไป มันทำให้ชีวิตดูยุ่งเหยิงครับมันไม่ควรเป็นในทางจะเป็นอย่างเช่นเราไปดีลตัวจริงกันไว้เงินที่มันควรจะได้ถึงเวลาดีลปุ๊บอ่ะยกเลิกเป็นไหมแม่เป็นบางทีเราไปให้ทำให้ชิมแล้วไม่เอามันเป็นพลังงานที่แบบถามว่ามันมีดีไหมต้องบอกอย่างนี้ก็มีดีไม่ใช่ไม่ดีไปซะทั้งหมดแต่มันมีส่วนหนึ่งที่มันแบบหิวโหยอ่ะใช่ครับว่าหิวโหยได้ไหมคือพร้อมจะสูบเลือดสูบเนื้อตลอดเวลาครับมีหมายถึงเขาก็จะข้ามมาฝั่งนี้ได้ก็เป็นปกติของเขาก็ข้ามมาโดยที่ว่ามาทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นเป็นพื้นที่เดียวกันอยู่แล้วแต่ที่คุณไผ่บอกพื้นที่ตรงนี้ไม่เป็นของเขาอ่ะใช่พื้นที่ไม่ของเขาเป็นของเขาพื้นที่ของคุณเอ้าเหรอใช่เราใช้ประโยชน์ถูกไหมใช่เราใช้ประโยชน์คือการแสดงว่าคนผิดจริงๆคือเราสร้างไอ้ที่เขานั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาจะเข้ามาในพื้นที่เนี้ยก็ยังเข้ามาได้อยู่แล้วโดยปกติแล้วก็ข้ามไปถึงบ้านเลยก็ได้พลังงานที่มันเกิดขึ้นที่มันล้นออกมาจากพลังงานของหยินก็ข้ามไปถึงบ้านนี้โอ้โหสบายไปถึงบ้านนู้นผมไล่อย่างนี้แม่บ้านข้างญาติกันเนาะเสียชีวิตเหมือนกันใช่พี่ชายพี่ชายเสียชีวิตมาถึงฝั่งบ้านนี้ซึ่งเป็นเนื้อที่ใหญ่อยู่นะถึงบ้านนี้เตี่ยแฟนแล้วก็แฟนใช่มีใครเสียอีกสามแล้วบ้านถัดต่อไปบ้านพี่รอบบ้านนู้นมีใครเสียชีวิตไหมก็เนี่ยเรียงไปเลยผู้ชายหมดเลยผู้ชายหมดเลยเสียหมดเลยเพราะฉะนั้นพลังนี้แล้วทุกคนหันบ้านไปทางทิศเหนือหมดนั่นคือทิศของผู้ชายทั้งหมดเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่มีพลังงานหยินอยู่มาปะทะกับบ้านที่หันทางทิศเหนือนั่นคือผู้ชายเรียบส่วนผู้หญิงที่เสียนั่นก็เป็นไปตามการเวลาของการเสียชีวิตอยู่แล้วพี่โอว่าตรงนี้มีส่วนไหมโอ้โหมีมีแน่นอนเอาจะแก้แบบจริงๆจังๆนะถ้าจะแก้ตรงเนี้ยบ้านหลังเนี้ยอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้จริงๆอยู่ไม่ได้เลยสิคะอุ้ย
ต้องย้ายอ่ะเอาจริงๆอันนี้คือเอาแบบถ้าจะแก้จริงๆจังถูกไหมใช่คืออาศัยเมื่อไหร่ก็จะเป็นอยู่แต่แบบเนี้ยเจ็บป่วยแล้วก็ล้มหายตายจากเอาละแต่ถ้าจะทำให้มันเบาลงล่ะเอาแบบพบกันครึ่งทางมันทำได้ไหมทำได้ทำได้แต่ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งผมถามงี้พี่สาวที่ไม่ได้นอนนี่นะตอนนี้เป็นไงก็สุขสบายล้านลาแล้วเลยก็เขาเป็นคนล้านลาลูกสาวถูกไหมเพราะเขาหนีจากห่วงจุ้ยไม่ดีเพราะดวงเขาดีเขาเลยหนีจากห่วงจุ้ยไม่ดีออกไปคุณไม่อยากนอนนี่หนูนอนที่ร้านทุกคืนคุณไผ่ไม่นอนที่นี่เพราะรู้สึกว่าทำไมถึงรู้สึกถึงไม่อยากนอนที่นี่ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็ไม่อยากนอนมันมีปัญหาครอบครัวของแฟนเขาไปหลายอย่างด้วยแล้วเขาก็เลยไม่อยากอยู่บ้านเลยคราวนี้ถ้าสมมติจะแก้ตรงนี้เอาในทางของฮงจุ้ยนะพี่โอบอกว่านอนไม่ได้นอนไม่ได้ถ้าจะทำตรงนี้ให้เป็นที่พักไอ้ที่โกดังเก็บของที่ทำงานพอเสร็จแล้วเราก็กลับอันนี้คือการแก้หลักๆเลยใช่ในส่วนของคุณออฟตรงนี้เราจะไม่ให้พลังงานด้านนู้นเนี่ยทะลุมาถึงด้านนี้ได้ไหมยากอ่ะก็ในนั้นเป็นพื้นที่เขาอ่ะก็เป็นพื้นที่ของฮวงซุยนั้นตรงนี้คือมันเป็นที่ของเขาโดยสมบูรณ์แล้วอ่ะโดยสมบูรณ์แล้วคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยเขาไม่รู้สึกว่าผิดที่จะก้าวข้ามมาตรงนี้อะไรเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาของเขาอ่ะก็ที่ของเขาเมืองอ่ะออกไปประมาณนี้เป็นความรู้สึกที่ส่งมาคือเสียงนั้นมันอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณว่ามันแก้ได้ไหมหนูว่าถ้าแก้แบบสมบูรณ์ 100% น่ะหนูมองว่าอาจจะไม่ได้คงทำไม่ได้ใช่เพราะว่าคุณแม่อยู่มา60ปีถึงไหมคะก็เป็นที่บ้านเราแล้วเราก็ไม่มีที่ไปที่ไหนเรามีที่แปลงเดียวอย่างน้อยคือหนูมองว่าถ้าตัดส่วนเฉพาะบริเวณที่มันเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยอ่ะขอเขาแค่ช่วงตรงนั้นน่ะมันจะไม่ได้เลยเหรอคุณกำลังจะบอกว่าเหมือนจะทำให้แค่พื้นที่ตรงนี้เป็นโอเอซิสที่ปลอดภัยก็ขอแค่โซนเนี้ยดุดแรงไปไหมก็คือขอแค่ตรงเนี้ยกูอยู่60ปีขอพื้นที่สีเขียวก็เหมือนเป็นขอเซฟโซนสำหรับกูเถอะขอร้องละอย่างเงี้ยเข้าใจไหมถ้าสมมติผมมองแบบนี้เนาะเรามีตึกสูงอยู่รอบตัวเราแล้วอยู่เราเป็นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ต่ำที่สุดเป็นบ้านหนึ่งชั้นรอบตึกสูงคุณคิดว่าเราจะอยู่ได้ไหมเราจะอยู่ได้ไหมลมมันก็ไม่พัดถึงอย่างเงี้ยคืออะไรมันก็ตูมมืดมนไปหมดอย่างเงี้ยอยู่มันก็อยู่ได้อยู่แบบท่อนกระแท่นกระท่อนกระแทะไปเรื่อยๆอยู่ได้แต่ก็อยู่แบบแต่เงี้ยแบบบนภาวะหรือว่าตามอัตคัดอะตามสภาพแบบนั้นถูกต้องอันนี้คือชัยภูมิและสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราต้องอยู่ถ้าไม่มีอย่างคุณแม่บอกนะเราต้องพยายามอยู่กับมันให้ได้เพราะเราไม่มีบ้านหลังที่สองละอีกหลังเดียวทีนี้การแก้ปัญหาก็ต้องมาดูกันอีกทีละแต่นี่บอกก่อนนะว่าไม่สามารถแก้ได้ 100% ใช่ถ้าแก้ 100% คือแม่ต้องย้ายออกถูกต้องในเรื่องของการแก้ไขมีการปลูกไผ่ปลูกไผ่ได้ใช่ไหมพี่โอปลูกได้คราวนี้อยู่ที่แม่จะปลูกฝั่งไหนละกันเอ้ยแม่จะปลูกข้างในหรือข้างนอกแต่การปลูกต้องปลูกยาวเป็นกำแพงแล้วก็ให้มีช่องเพื่อกันพลังงานนี้ใช่คราวนี้ไผ่เนี้ยเขาเรียกไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงที่จะปลูกตามริมกำแพงถ้ามันใหญ่ก็ฟันมันออกบ้างตามนะแต่งได้นะคุณแม่ตกแต่งได้คราวนี้นอกจากการปลูกไผ่แล้วต้องทำยังไงอีกหนูว่าทำบุญบ้านก็มีส่วนสำคัญพี่โอบอกเสริมว่าให้พระท่านเนี่ยเอาน้ำมนต์มาใช่ปะพรมนาเขตฮะป่าพรมนาเขตรอบบ้านตามโฉนดก็ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับฮวงจุ้ยหน่อยใช่ก็คือหน้าบ้านประตูนั้นโอเคอยู่แล้วการนอนต้องปรับยังไงเดี๋ยวแม่หันหัวปิดทิศทางหัวจากตอนนี้หันทิศเหนืออยู่ไปทิศตะวันออกแล้วกันแม่หันไปทิศตะวันออกครับผมนอนขวางบ้านนอนขวางบ้านอย่านอนเอาหัวออกไปนอกบ้านใช่ถูกไหมฝ้าทำให้เรียบไม่เป็นฝ้าหลุมครับฮะดวงไฟดวงไฟก็เอาออกเปลี่ยนใหม่ห้ามให้ดวงไฟชนตัวอย่าให้โดนสัดส่วนของอวัยวะร่างกายเราละทุกดวงเลยคุณออฟที่บอกว่าพานที่รับมาคือจริงๆอ่ะจุดประสงค์ของท่านสุดท้ายค่ะที่ทำให้คุณแม่คือจุดประสงค์ดีนะคือเคลียร์ให้มันจบๆไปซะแล้วก็เปลี่ยนเป็นพานไหว้ครูในทุกๆปีแต่การเคลียร์ของเขาอาจจะมีบางอย่างที่มันก้าวล่วงอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นขอเข้ามาเลยค่ะ
ขอขมาเลยขอขมาเลยก็ไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วขอขมากลางแจ้งไปเลยเอาแล้วอาชีพอย่างที่แม่ทำคือมันจะต้องมีรถเข้ามามีของมากองอยู่หน้าบ้านอันนี้ต้องทำยังไงโอ้ตรงนี้ต้องหามุมนะต้องขยับไปเคลียร์ด้วยต้องเคลียร์หาตำแหน่งวางหาตำแหน่งจัดใหม่บางทีนะไม่ได้ว่ามันโต๊ะมันเยอะเมื่อแถวที่นี่มันพันประตูมันจะต้องไปแช่ถังเย็นเยอะบางทีต้องซ้อนกันเลยเต็มไปหมดสมุดก็เคลียร์ลงอยู่พอเวลาหมดโต๊ะมันก็โล่งทั้งหมดทั้งมวลอันนี้คือเพื่อที่จะอยู่ได้ถามว่า 100% มั้ยยังไม่ร้อยก็ไม่ร้อยถ้า 100% ต้องย้ายออกลองแม่ลองแก้ก่อนแก้จากสิ่งที่ทำได้โดยที่ยังไม่ได้เสียเงินนั่นคือปรับมุมนอนก่อนถ้าแม่รู้สึกว่าเฮ้ยมีพลังขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเริ่มดีขึ้นมีแรงแม่ปิดเรื่องครัวอะไรให้ชัดเจนก่อนครั้งที่พอเริ่มมีแรงเฮ้ยมันเห็นผลว่ะแม่ก็ลองดูอันนี้การเงินเริ่มอาจจะเริ่มไหลมาพอเริ่มไหลมาค่อยๆปรับไปทีละส่วนตรงนี้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่น่าจะทำให้แม่ค่อยๆขยับพุ่งขึ้นได้ทำอะไรอย่าท้อสู้ต่อไปเดี๋ยวความสำเร็จก็ต้องเกิดขึ้นสักวันวันนี้เห็นได้ชัดมากนะในเรื่องของพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยเนาะซึ่งเราไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพื้นที่เก่าๆเนี่ยเราอยู่กันมาตั้งกี่10 ปีแล้วคราวนี้เนี่ยด้วยพลังงานที่ถูกสะสมหินสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆมันก็เกิดและมันไม่ได้เกิดแค่บ้านแม่บ้านเดียวเห็นได้ชัดว่ามันเป็นทั้งแถบพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยแม่ลองไปดูเรื่องการเงินน่าจะเป็นเหมือนกันหมดพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วเนาะว่าเฮ้ยหรือว่ามันเกิดจากพื้นที่โดยรอบคราวนี้ดวงดีก็ไปได้พื้นที่ที่ดีหรืออาจจะออกไปจากพื้นที่ที่ไม่ดีซะแต่คนที่พอชีวิตจะแย่มันก็จะถูกจมอยู่ในพื้นที่แบบนี้แหละหลุดไม่หลุดสักทีไปไหนก็ไม่ได้อยากจะออกก็ออกไม่ได้ติดนู่นติดนี่ติดนั่นทั้งหมดเนี่ยมันคือถูกกำหนดมาหมดแล้วในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพวกเรามาเนี่ยก็ถูกกำหนดให้มาให้วิทยาทานหรืออาจจะบอกแม่จะไม่ทำตามก็ได้เพราะแม่อาจจะติดแต่ผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนที่ดูรายการนี้อยู่จะใช้วิธีของเราถ้าคุณดูแล้วคิดว่าเอ้ยฉันพร้อมจะหลุดเขาก็จะไปนี่คือเป็นวิทยาทานหนึ่งที่หลายๆคนจะได้กลับไปคุณแม่อันนี้อยู่ที่คุณแม่แล้วนะว่าคุณแม่จะไปทางไหนต่อนะโอเคอ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณ A Amulet Hello Solarเอศักดาคมมังกี้เดล็กอ้าปากค้างสตูดิโอและขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการ The Sixth Sense คนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสู้ๆครับแม่สวัสดีครับ